คุณสารีอ๋องสมหวังให้มาช่วยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการขายในภาวะที่คนก็อยากได้ใช่ถูกไหมแต่มันหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วพิมพ์รีพายแม่ค้าชื่อดังทำแบบนี้จะเกิดถูกยังไงผลสะท้อนยังไงกับสังคมไทยเราในวันนี้ตรงประเด็นนี้นะฮะยังไงฮะคุณสารีเชิญนะฮะคืออย่างนี้จริงจริงโดยส่วนตัวเรียนก็ชื่นชมคุณพิมพ์รีพายนะแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นคุณพิมพ์รีพายคือก็ตรงไปตรงมาน้ำเนี่ยตอนแรกยังคุยกับน้องนักข่าวที่โทรมาเนี่ยว่าน้ำเนี่ยถ้าเป็นน้ำทั่วไปเนี่ยปกติมันจะคุมราคาขายได้ไม่เกิน7บาทแต่ก็บอกไปว่าคนนี้ฉลาดมากที่ไม่เอาน้ำธรรมดาคือเอาน้ำแร่เพราะนั้นพอน้ำแร่ปุ๊บเนี่ยมันคุมราคาไม่ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเพราะนั้นเราเห็นว่าเราไปกินข้าวตามร้านเนี่ยมีน้ำเนี่ยเขาไม่เอาน้ำธรรมดาเขาเอาน้ำแร่มาว่าเขาขายได้20บาทแต่ถ้าน้ำปกติเนี่ยเขาขายได้7บาทหรือ10บาทถ้าแช่เย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็แต่ว่าจริงๆก็อยากจะบอกว่าปัญหารากของมันจริงๆก็คือว่าของมันไม่มีใช้ตรงนี้ก็ลำบากวิกฤตเนี่ยโควิดแบบนี้เราก็ไปที่ไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออนไลน์มันก็เป็นที่พึ่งนะฮะแต่ว่ากฎหมายมันก็มีอยู่และอีกอย่างนึงเมื่อมันขายไม่ได้คุณต้องขออนุญาตเนี่ยมันก็ต้องว่าไปตามกติกาถูกไหมฮะก็เลยคิดว่าอันนั้นก็เป็นความเห็นของดิฉันนะคะว่าเมื่อมันเรียกว่าเหมือนกับขายอีกตัวนึงแถมอีกตัวนึงซึ่งเราคนทั่วไปก็รู้ว่านี่มันก็ขายชัดๆอ่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาขายไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องทำแบบนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแถมแต่ว่าแถมขนาดนี้มันก็มีความผิดมันทำไม่ได้เหมือนกันก็เรียนก็คิดว่าเวลาเกิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่อยากเห็นก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เฉพาะคนขายแต่ก็เชื่อว่ามันก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เดียวมันอยู่เต็มไปหมดในออนไลน์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ย อย่างน้อยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยก็ควรที่จะรับผิดชอบนะครับที่จะช่วยกันเอาประเด็นต่างๆที่มันไม่ถูกกฎหมายอย่างเช่นอาวุธเช่นพูดถึงอาวุธปืนยาหรืออะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องว่าตามกฎหมายยกเว้นว่ามันกฎหมายอนุญาตเราก็ค่อยว่ากันถูกไหมครับซึ่งแต่ว่าเรียนคิดว่าปัญหาของมันรากของมันจริงๆก็อย่างที่บอกไว้แต่แรกว่าวิกฤตมากแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดที่เดินไปร้านขายยาซื้อ25ชิ้น 8,000 บาทเพราะฉะนั้นอะไรที่มันถูกกว่าอะไรที่คนต้องการนะไปตรวจได้เนี่ยเราก็อยากไปได้ถูกไหมฮะใช่มันก็เป็นความต้องการของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยจริงๆต้องเร่งทำเรื่องนี้ถูกต้องที่จะทำให้เกิดการกระจายคนไปจากร้านขายยาได้ขอจากศูนย์สาธารณสุขได้ใช่ซึ่งมันก็จะทำให้การขายในออนไลน์มันก็จะลดลงไปเองถูกหรืออย่างน้อยของในออนไลน์ราคามันก็ต้องถูกลงเพราะเรามีของฟรีใช่ไหมฮะใช่ฮะเออเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหามันอยู่ตรงที่รากตรงนั้นนะฮะที่วิกฤตแบบนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าเราติดไหมเราก็อยากรู้ใช่ฮะอะไรที่มันพอจะช่วยตัวเองได้เนี่ยประชาชนก็ช่วยตัวเองมากในกรณีวิกฤตโควิดเพิ่นก็เลยคิดว่าท่านนายกเนี่ยในฐานะหัวหน้าสปค.เนี่ยท่านก็ทำได้เลยซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณนะทราบว่าท่านทำแล้วเมื่อวานเนี่ยที่มีมติจากสปค.เนี่ยเอาเข้าครม.ที่เรียกว่าจัดซื้อชุดทดสอบที่มีคุณภาพคือเรียนคิดว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเวลาเราจะใช้อะไรเราก็อยากใช้ของที่มีคุณภาพทุกคนไม่ว่าเราจะจนเราจะรวยใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเราอยากใช้ของมีคุณภาพเพื่ คือต้องบอกว่าวิกฤตที่มันระบาดแบบนี้เราจำเป็นต้องใช้ชุดทดสอบเพราะถ้ามันเหมือนรอบแรกเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดทดสอบเลยเราก็ใช้ RT-PCR ไปโรงพยาบาลเราก็ได้ตรวจเราไม่ต้องเข้าไปเข้าคิวตั้งแต่ตีสี่ตีสามถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นพอมันวิกฤตแบบนี้วันสองสามหมื่นเนี่ยคนมันติดมากขึ้นไปรอตรวจมันก็ไม่ไหวเพราะนั้นชุดทดสอบมันก็จำเป็นเพราะนั้นชุดทดสอบที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะช่วยเราคือความผิดพลาดมันจะน้อยซึ่งความผิดพลาดน้อยเนี่ยอย่างเช่นเราซื้อเราไม่ได้ซื้อน้อยนะเราซื้อ85ล้านชิ้นสมมติว่าความผิดพลาดสัก 10% คนประมาณ850,000 คนเดินอยู่โดยที่คิดว่าเองไม่ติดแต่ติด
ราะฉะนั้นการควบคุมโรคเราก็ทำไม่ได้ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าคนเหล่านี้ก็อาจจะไปอยู่ในโรงงานไปอยู่ในที่ทำงานไปอยู่ในชุมชนแล้วคิดว่าโดยคิดตัวเองไม่ติดแต่จริงๆมันเป็นผลลบลวงเพราะนั้นมันก็ควบคุมโรคไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นเรียนคิดว่าเวลาเราพูดว่าทำไมต้องเป็นชุดทดสอบที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็เหตุผลนี้แหละเพื่อการควบคุมโรคแล้วประเด็นที่สองเนี่ยที่เราพบก็คือว่ามันใช้ยากไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันใช้ยากคือไปประชาชนเนี่ยใช้ลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือให้ประชาชนสามารถใช้ได้เองใช้ในตัวได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะใช้ง่ายดูง่ายอ่านง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็เลยทำให้คิดว่าท่านนายกเองก็ต้องชันมากและท่านใช้แล้วเราก็ขอบพระคุณนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีต่อไปว่ามีขณะนี้เรียนคิดว่าประชาชนเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากรณีตัวอย่างอันเนี้ยมันทำให้เราเสียเวลาที่ต้องใช่เพราะเมื่อสปชซื้อไม่ได้สปชต้องไปให้โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีต้องให้เป็นศัลยกรรมไปกันใหญ่เป็นข้อปวดเลยคนเยอะกระบวนการมันเยอะเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมยันเองต้องบอกว่าสนับสนุนให้สปชซื้อทั้งซื้อวัคซีนทั้งซื้อยาทั้งซื้อเวชภัณฑ์ใช่ใช่ครับเพราะสปชเนี่ยกลไกมันโปร่งใสมากครับกลไกเนี่ยมีทั้งแพทย์นะฮะมีทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมีภาคประชาชนอยู่ในนั้นหมดเลยทุกคนรู้ใช่คนอยู่ตรงนั้นทั้งหมดแต่ขณะที่คุณลองมาดูว่าบอร์ดองค์การบริษัทไปทำเป็นใครไม่มีประชาชนสักคนนึงถูกไหมครับใช่ครับคุณจะซื้อยังไงคนมันมันเหมือนมันเข้าไม่ถึงมันเหมือนมันเอ๊ะจะยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเดินวนๆกันอยู่นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าแล้วจริงๆสปช.ก็เคยซื้อก่อนหน้านี้แต่ว่าพอสตง.ไปตรวจบอกคุณซื้อไม่ได้ต้องให้หน่วยบริการเราก็ไปยกโครงการโรงพยาบาลได้วิถีมาเป็นเครือข่ายหน่วยบริการทั้งที่ขั้นตอนทั้งหลายมันก็ถูกทำโดยสปช.แล้วส่งไปให้ท่านวิถีแล้วส่งไปให้องค์การเป็นศัลยกรรมนะครับลองดูว่ามันแทนที่เราจะได้แอนติเจนเทสตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมใช่ตอนนี้18สิงหาแล้วเรายังไม่ได้เดือนกว่าแล้วถูกไหมใช่เพราะนั้นมันอันนี้ที่คิดว่าท่านนายกก็ควรจะถือโอกาสนี้ในวิกฤตเนี่ยสางซะเปิดการซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นอืมการเฉพาะวิกฤตนี้ก็ได้นะริ้งก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าถ้าเราไม่เร่งด่วนเดี๋ยวเราใช้เวลาอีกเดือน2เดือนก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะใช่แต่นี่ปกติเนี่ยใช่เพราะว่าชีวิตคนมันอยู่ทั้งนั้นถูกไหมฮะแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยคือเราก็เห็นว่าคนมันก็กังขาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะฉวยโอกาสนี้ในการตรวจสอบแล้วก็ทำให้เกิดความรวดเร็วความโปร่งใสในการซื้อยาซื้ออุปกรณ์ซื้อวัคซีนซื้ เครื่องมือแพทย์อะไรทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับประชาชนเนี่ยมีกระบวนการที่รวดเร็วโปร่งใสมีส่วนร่วมซึ่งนี้คิดว่ารัฐบาลเองก็จะสบายใจถูกไหมฮะใช่ผมก็ถูกข้อคอรหาน้อยลงค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นข้อเสนอของสภาองค์กรผู้บริโภคที่เราอยากเห็นครับผมอันนี้มันผมนึกถึงภาพของคล้ายๆกับตอนหน้ากากใหม่ๆที่มันขาดแคลนอ่ะนะฮะตอนนั้นนี่โอ้โหแพงแล้วก็หาซื้อยากอะไรต่างๆมากมายเลยเนี่ยนะฮะพอทำไปทำมาก็ปรากฏว่าอ่ะตัวนี้ก็กลายปรากฏว่าซื้อถูกได้แล้วเหมือนกับแล้วก็มาเรื่องของไข่เหมือนกันนะเรื่องของที่ว่าเออมันหาซื้อยากมันกักทุนมาอะไรต่างเนี่ยมาถึงไอ้ตัว ATK เนี่ยนะฮะเราก็ไม่อยากที่จะให้มันหนึ่งยากเย็นแสนเข็ญสองก็คือแพงนะฮะอย่างที่คุณชัยว่าเนี่ยนะเออถ้าบริหารไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยนะมันก็จะดีนะฮะเพราะคนก็อยากได้คือสมมติว่าพอเราแจกแล้วเราแจกที่โรงพยาบาลครับที่สถานีอนามัยแจกที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครเปิดร้านขายยาด้วยเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเราจะให้ขายยาขายใครใกล้ตรงไหนคุณก็ไปเอาตรงนั้นถูกเพราะฉะนั้นถ้าเรียนเชื่อว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บที่ขายอยู่เนี่ยมันก็จะถูกลงใช่ถูกไหมฮะใช่มันถูกลงมาทันทีโดยที่ทันทีเลยแหละถูกลงมาทันทีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรหรืออย่างเช่นขณะนี้ที่เราซื้อกันอยู่350บาทที่เขาจะให้ 8.5 ล้านชิ้น120บาทเนี่ยเราซื้อกัน300กว่าบาทเรียนเชื่อว่าถ้ารัฐบาลซื้อ8.5 ล้านชิ้น120บาทเนี่ยประชาชนไม่ควรซื้อเกิน150บาทถูกต้องใช่ถูกไหมฮะใช่เพราะนั้นหรืออย่างอันนี้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้เราสงสัยด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้ารีบกู้
รีดสู้ที่ซื้อ70บาทเนี่ยเราประชาชนเนี่ยเราซื้อได้33บาท32สตางค์โอ้ครับนี่หมายถึงว่ามีคนไปทดลองซื้อนะฮะในเว็บไซต์อาลีบาบาเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นคือแต่ว่าขณะนี้ท่านนายกเองท่านก็ยับยั้งตอนนี้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ยับยั้งเนี่ยยิ่งคิดว่ามันก็ต้องมีคนรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อเงินก็นะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราซื้อของถูกแต่ราคาแพงเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความเสียหายแน่นอนเรียนเองซื้อได้33บาท32สตางค์คุณประมูล 8.5 ล้านชิ้นซื้อ70บาทแล้วก็ข้อมูลใหม่ที่มันมีมากขึ้นก็คือว่าในยุโรปเองเนี่ยที่เขารับรองเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เป็นผู้บริโภคใช้นะฮะแต่เป็นตัวของเขาเรียกว่าเป็น professional use ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้แหละเรียนคิดว่ามันก็ทำให้ประชาชนเองหรือผู้บริโภคเองหรือคนที่อยากจะใช้ทดสอบเนี่ยก็คิดว่าเราก็อยากได้ชุดทดสอบที่มีคุณภาพหรืออย่างเช่นพวกเราบางส่วนเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ยุโรปเราก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเว็บไซต์ที่ยุโรปเนี่ยมันทำแบบนี้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ไหมเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้นะเอเนี่ยเกิดผลลบลวงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เปิดผลเรียกว่าผลเป็นลบลวงเนี่ยเท่าไหร่นะฮะ sensitivity อะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่เห็นข้อมูลนี้นะฮะคุณไปดูเว็บไซต์คุณจะเห็นแต่ยี่ห้อหรือว่าถ้าคุณจะรู้ว่ายี่ห้อที่คนซื้อผ่านอย.ไหมเนี่ยคุณอาจจะดูได้แต่ว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณภาพแต่ละชิ้นเนี่ยมันต่างกันอย่างไรซึ่งแบบนี้มันเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ต้องควรจะปรับปรุงด้วยเหมือนกันว่าเวลาบอกผู้บริโภคที่จะให้ซื้อเนี่ยก็ควรจะอ้างอิงผลที่บริษัทเองมาแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้ผู้บริโภคไปเลือกซื้อถูกไหมฮะอันนี้ไม่ว่าเลือกแค่ฉลากที่เขาบอกนะครับถูกไหมใช่ฮะแต่ว่าถ้าอย่างในอดีตมูลที่ผู้บริโภคทำเนี่ยก็คือเราเอาไปทดสอบแต่สินค้าบางอย่างเนี่ยอย่างแอนติเจนเทสเนี่ยเราก็ยังไม่เคยทดสอบนะฮะแต่ว่าคือขนาดนี้นี่คิดว่ามันเหมือนกับเราบอกฉลากหรือบอกคุณภาพตามที่ผู้ประกอบการเขามาขึ้นทะเบียนซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันควรจะบอกกับผู้บริโภคใช่ครับว่าชุดแอนติเจนเทสเนี่ยเป็นชุดที่เราให้ผู้บริโภคดูแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปใช้งานเองโอเคบางคนจะบอกว่าทำไม่ได้ทำยากไม่เป็นไรก็ไปทำที่ศูนย์สารสุขแต่ว่าถ้าคุณทำได้เองเนี่ยเราถ้าสมมติว่าเราก็ดูได้ว่าอ๋อยี่ห้อนี้มันราคาประมาณนี้นะแต่คุณบอกว่ามันประมาณนี้ยี่ห้อนี้ราคาประมาณนี้คุณภาพประมาณนี้เราก็จะได้ควักกระเป๋าสตางค์ตามสตางค์ของเราด้วยเออใช่หรือเราก็อาจจะตัดสินใจว่าโอเคเราซื้อครั้งเดียวซื้อเรียบมีคุณภาพอะไรเงี้ยคือเรียนเองก็อยากเห็นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคเหมือนกับที่ยุโรปมีให้กับผู้บริโภคของเขาในยุโรปเอ๊ะแล้วมันติดอยู่ตรงไหนคุณตาลีที่ของเราจริงๆเราบอกแต่ยี่ห้อว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมาขึ้นทะเบียนแต่ว่าเราไม่ได้เอาสิ่งที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาขึ้นแจ้งกับผู้บริโภคซึ่งอันนี้เราทำได้เลยเย็นที่ว่าทำนั่นแหละสิที่จะทำให้ผู้บริโภครู้มากใช่ไหมฮะใน40กว่ายี่ห้อเนี่ยที่มาผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีเรียกว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะผลทดลองของบริษัทเองเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน่าจะทำได้ฮะสภาเราเองเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะทำข้อเสนอไปให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อค่ะซึ่งมันก็รับรองสิทธิของผู้บริโภคอยู่แล้วโอ้ในฐานะของประชาชนนี่ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณตาลีเพราะว่าบางทีชาวบ้านเราก็มันเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะยังไงมองในแง่มุมไหนที่จะทำให้มันโปร่งใสที่สุดหรือได้ความรู้กับชาวบ้านกับผู้บริโภคได้มากที่สุดนะฮะ
ครับผมวันนี้ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคคุณสารีอ๋องสมหวังนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับผมมีโอกาสเดี๋ยวต้องสอบทานกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบคุณมากครับครับ